อลนี้มันเด้งขึ้นมาเลยใช่ป่ะถ้าไหลอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับไลค์กดแชร์ก่อนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการสตรีทไลฟ์นะครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พิต้าซึ่งยืนฉี่อยู่ตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์เข้า Facebook ของผมก่อนเรียบร้อยพี่ตาทำอะไรครับฉี่ครับเยี่ยวเปิดไปก่อนเลยเปิดเยี่ยวเฮ้ยงูเหลือมงูเหลือมอยู่ตรงนั้นอ่ะเยี่ยมเป็นงูเขียวใช่เหรองูเขียวงูเขียวไส้เดือนผมว่าไส้เดือนนะพี่ตาเนี่ยดูทรงแล้วเห็นตัวใหญ่งี้น่าจะไส้เดือนอ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้สตรีทไลฟ์เราก็กำลังจะมาบุกอู่เยี่ยมไม่ออกเลยฮะเสียงเป็นไงบอกไปด้วยเสียงเป็นไงบ้างเสียงเป็นไงบ้างโอเคแล้วผมเปลี่ยนระบบใหม่หมดแล้วพอดีเราบอกว่าผมเปลี่ยนหมดแล้วครับคือสายเส้นเก่าเราไปไอ้นี่ใหม่บัตรกีใหม่เนี่เราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนระบบใหม่คือเราสายเส้นเก่าไปบัตรกีใหม่อันนี้ก็งบเรามีแค่บัตรกีใช่ลบเราได้แค่บัตรกีเท่านั้นแหละโอเคน่าเศร้าใจจริงๆวันนี้สตรีทไลฟ์ของเรานะครับก็มาบุกอู่เค้าเรียกไงอ่ะฮอนด้าชื่อดังเบอร์ต้นของประเทศแต่เราแอบได้ยินนั่นคือเราอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านั่นเองเออว่ะใช่ไหมฮอนด้าปทุมเหมือนอยู่ศูนย์ฮอนด้าก็เข้าไปดูเมื่อกี้มันมีหมดเลย S 2000 Civic Coupe EK9 ถูกไว้รวมถึง NSX ด้วยนะทำ NSX ก็มีใช่ไหมมีอยู่ศูนย์ฮอนด้านะครับสวัสดีพี่แบงค์นะสวัสดีคุณผู้ชมดีครับวันนี้กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแชร์ยังพูดไม่ชัดนิดนึงมันดีเปล่าร้อนหน่อยใช่เหรอเออเลียเยอะหน่อยทาสีเหรอลอกท่อเปล่าเลียเลียผิดที่แม่งมีปัญหาเรื่องกับปากกับอะไรในกูเนี่ยก็ปากปากไม่ค่อยดีตอนนี้ก็อยู่หูแม่เป็นไงเป็นไงเมื่อกี้ได้ข่าวว่าหลงทางอีกแล้วมาดำอยู่ฮะมาดำอยู่แล้วต้องบอกนะครับว่าทุกเทปพี่ต้าของเราเนี่ยลงทุกเทปต้องแบบเฮ้ยไอพี่ผมอยู่ทางลูกลังที่ไหนพี่แคร์อะไรปะเนี่ยเนี่ยทุกเทปเราเริ่มไลฟ์กัน4 โมงคุณผู้ชมโปรดิวเซอร์ก็จะนัดเจอประมาณ3 โมงนะครับ3 โมงแล้วก็ยังไม่ส่งโลเคชั่นให้กูเลยนะครับแล้วบ้านผมก็อยู่บางพีแล้ววันนี้ก็มาคลองหลวงคลอง4นะครับอยู่ที่ตรงนี้อะไรคือสยามปโตรไทยใช่ใช่ปะแล้วก็พีตีจีทีกราดนุ่งพูดหรอกคือในวันนี้เราแอบได้ยินมาว่าพีตีเนี่ยตอนนี้เขานอกจากที่จะทำฮอนด้าแล้วเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเขาเล่นอย่างอื่นบ้างแล้วเขามีของเล่นใหม่เขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ตอนนี้เขาแหวกแล้วเหรอแหวกแล้วเขาเริ่มแหวกแล้วเขาไปทำอะไรไม่รู้ของเขามันไม่น่าจะมีอะไรแหวกแล้วนะพอรถที่พี่ตี้เขาทำมานะก็จะน่าจะมีหมดแล้วนะเฟรมเด็กเตอร์ตอนนี้ของเล่นของเล่นใหม่แกมีของเล่นใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวว่าแกมีของเล่นอะไรจริงเหรอจริงไปอะไรอ่ะไปนี่น้ำนี่แต่ผมไปคุยไปก่อนไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเยี่ยวก่อนปวดเยี่ยวผมไปคุยมาแล้วพี่ตี้เดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์คัฟฟี่คัฟฟี่อะไรคัฟฟี่เออแจ๊คคัฟฟี่เขาบอกไม่เยี่ยวเขาบอกไอ้ลุงเทปอะไรแจ๊สคาสีที่แบบทุกเทปแล้วมันขายไม่ได้ไม่ว่าจะเอามาทำถ้ายิงค่าโฆษณากูก็หมดเป็นแสนยังขายไม่ได้อีกดูดิพูดทุกเทปเฮ้ยโอ้โหพี่ตีเราคุณหน้าคุณตากันนะทำไมต้องคุณหน้าคุณตากันมาถึงเราก็เจอรถแข่งแต่ดูพี่ตีจอดหมดค่าเลยดูพี่ตีจอดพี่ตีอยู่ปะเนี่ยอยู่ดิเช็คแล้วใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับแต่ดูรถแข่งของพี่ตี้ครับอันนี้เพิ่มแรงม้าเอาออกก่อนเดี๋ยวแรงม้าหายนี่น่าจะแฟนรู้ป่ะว่าพี่กัดมันเคยวิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่นะเลขตัวเดียวหรือว่าไงคันนี้เลขตัวเดียวแล้วครับคันนี้เลขตัวเดียวแล้วครับแล้วก็น่าจะรอเขาเรียกที่จะทำการแข่งพี่ตี้แกก็ห่อผ้าไว้อย่างดีผมจำไม่ผิดพี่ตี้ขับเองมั้งคันนี้ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้ห่อผ้าไว้อย่างดีห่อผ้าห่อผ้าไอ้น้ำขึ้นเต็มชื้นไปหมดแล้วตะหนิมตะหนิมกินแล้วนู่นเก็บไว้อย่างดีครับใช่ป่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรถ
ไอ้ตำนานฟันนี่ในตำนานนะแต่ตอนนี้เหลือตะโครงแล้วใช่เหรออืมแล้วโอ้โหนี่คืออู่ในตำนานนี่ใช่แล้วครับฟันนี่ครับตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ฟันนี่ครับเออตอนนี้พี่ตี้เขามีโปรเจกต์อีกเพียบเราค่อยๆเข้าไปดูไงดีกว่าของตรงนี้แดดร้อนชิบหายเลยเดี๋ยวกล้องนี่คือนี่ทำหมดทำรถเซอร์กิตด้วยพี่ตี้รถเซอร์กิตด้วยรถเซอร์กิตมาจอดนี่คันนี้ก็เป็นอดีตรถแข่งเมื่อก่อนเหมือนกันนี่คันนี้นี่ผมรู้เลยประวัติคันนี้คือพี่ตี้เนี่ยได้รางวัลได้รางวัลอะไรคือวิ่งเร็วที่สุดในงานปี2015มั้งแล้วก็ได้รางวัลเป็นรถ3ตัวคันนี้ทำท่อของคันนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็คือรักโลกครับรักโลกเป็น ECR เป็นนำกลับมาใช้ใหม่อันนี้ปลดระวางแล้วปลดระวางแล้วนี่เครื่องไม่มีแล้วนี่ฮะพวกน้ำยงยาเบิร์นไม่ต้องใช้ครับเราใช้ยาคาครับแล้วก็ต้นกระเพรานะครับในการเบิร์นนี่คือปลดระวางแล้วใช่ไหมปลดระวางแล้วเพื่อนกดไลค์กดแชร์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยดูครับสีเสืออันนี้ก็เป็นอดีตรถแข่งก็จอดเป็นสภาพนี้แล้วมีหมดทุกอย่างนะคือหลักๆแล้วเนี่ยที่จอดกันน่าจะเป็นรถแข่งสัก 80% นะในอู่พิตี้อันนี้ก็รถแข่งเก่าเหมือนกันเครื่องก็ยังอยู่นะคันนี้แต่ว่าพวกท่อไอดีอะไรไม่มีแล้วโอ้โหพี่ตี้ก็คุมผ้าไว้อย่างดีครับโยกย้ายโปรเจกต์น่าจะเป็นโยกย้ายคุมผ้าไว้อย่างดีเลยขี้เกลือไม่ให้ขึ้น อย่าเปิดนะงูงูเอางูเอาไปนี่เราตอนนี้พี่ตี้ยังไม่อยู่เราก็ซนก่อนครบนะครับที่นี่มีรถเซอร์กิตรถแดกรถปีศาจนี่ก็คือศูนย์นี่ใช่ไหมสองคันที่จอดเนี่ยศูนย์รวมขับหน้าศูนย์รวมเลขตัวเดียวทั้งนั้นทั้งหมดนะฮะนี่สองคันนี้ที่จอดนี่เลขตัวเดียวทั้งนั้นก็ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องครับแต่อะไรก็อยู่ข้างในนี่แหละนี่คันนี้ที่จ๊อบขับปะใช่ครับเดี๋ยวพอจบไลฟ์ก็อาจจะท่อไอเดียจะไม่อยู่แต่เทนหน้าผมก็อาจจะไม่อยู่ไม่มีชื่อไม่มีอะไรแล้วเพราะท่อไอเดียยังจอดอยู่ไว้ตรงนี้เลยอันนี้ก็พวกอะไรครับเลือกมาคันนี้น่าจะเป็นคันนี้เคโทโบใช่ไหมใช่คันนี้เป็นคันเคโทโบอันนี้ก็น่าจะลื้อรอไปงานอย่าบอกว่าที่ผ่านมาเด็กฝึกงานเราคุณเสกเนี่ยเป็นลูกชายพี่ตี้เหรอไม่ใช่ดูดิไม่ใช่มันไปตะล่อมมันเฮ้ยมันเป็นลูกชายพี่ตี้ปะเนี่ยไม่ใช่มันไปตะล่อมมันเห็นบ่อเคอร์กี้พี่ตี้เขาวางแบบไม่ใช่ไอ้ที่ลูกชายว่าหน้าแปลนหน้าคล้ายเหมือนกันนะไม่ได้ใจไม่ได้ใจพี่ลองไปถามคุณเสกดูสิว่าเขาอันนี้ไอ้นี่ลูกเฮ้ยลูกชายพี่ตี้จริงป่ะเนี่ยพี่ตี้ครับพี่ตี้สวัสดีครับพี่อันนี้ลูกชายพี่ป่ะครับใช่ครับลูกทําอันนี้ลูกคุณทําเหรอครับลูกชายหรือลูกจ้างครับพี่ทําไมเดี๋ยวคุณมานั่งกับพี่ตี้เป็นโหนั่งเป็นเพื่อนกันเลยนะคุยธุรกิจเฮ้ยเฮ้ยคุยธุรกิจเหรอธุรกิจอะไรอยู่ครับตอนนี้ธุรกิจอะไรบ้างเก็บของเก่าหลักโรเยอะคือจะเคลียร์ของพี่ตี้เหรอไอ้สัตว์ขโมยมั้ยเนี่ยขโมยอันนี้ก็เรียกขโมยไปในกระเป๋าดิไปในกระเป๋าดูดิมีอะไรมั้งลองปืนนี่มีแต่บุหรี่ไฟฟ้านะครับคนนี้บุหรี่ไฟฟ้านะครับตำรวจครับตำรวจครับเข้าได้เลยครับบุหรี่ไฟฟ้าล้วนๆเลยเอาหลบตีเขาจะคุยพี่ตี้เออเข้ากันแบบครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงครับสวัสดีครับตี้ GT กลาดครับอันจะเป็นคนจอนพิธานจากกันดีครับก็อะไรนะพี่ตี้แชร์ยังแชร์ไปแล้วโอ้ตรวจตรวจงานตรวจงานตรวจงานแชร์ตั้งแต่อยู่ปากซอยแล้วแชร์แล้วโปรดิวเราดุด้วยบอกพี่ตี้แชร์หรือยังถามไม่ได้มีแบบเซนเลยนะคุยแรงเข้ามาตอนนี้เรามาคุยกับพี่ตี้ก่อนหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ตี้เนี่ยทำฮอนด้าทั้งรถแข่งรถบ้านอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรามาพูดถึงโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ดีกว่าพี่ตี้ทำอะไรบ้างในคันหลักๆในเฮดไบบีเนี่ยคันขับหน้าทูโบก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มของฮอนด้าก็ยังมีอยู่แต่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นของนัสยามอ๋อนัสยามใช่คันแรกเลยข้างหลังฮะลองแพนไปเห็นแวบๆเราเดินชมเลยดีกว่าไปเลยเหรอเฮ้ยโอ้เดี๋ยวตานไปเดี๋ยวไปไปเลยไปไม่ดูไม่ดูไม่เอาหมากลัวอย่าดิไม่ถูกกับหมาอยู่มันก็ผัดให้มันกัดกูเนี่ยแหละเอาไปอันนี้เรามาคุยโปรเจกต์อันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะคันนี้จะเป็นกระบะ Eleven Shop HYB เก่าอันนี้เป็นกระบะเฟรมเก่าใช่ครับเครื่องดีเซนอยู่นี่ย่อออกแล้วครับเราจะเอาเครื่อง V8 Supercharge ลงเดี๋ยวอะไรนะพี่
ครื่อง V8 ซูเปอร์ชาร์จยกดีเซลออกใช่คือคันนี้เคยวิ่งในรุ่นดีเซลอยู่แล้วใช่ใช่เฟรมคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมทำดีเซลไม่เป็นด้วยก็คือไม่มีประสบการณ์ด้านดีเซลเราเอาที่เราถนัดดีกว่าฮะก็เลยเอาเป็นพี่ถนัดเครื่อง V8 ด้วยเหรอครับเป็นเครื่องเบนซินไงอ๋อเป็นเครื่องเบนซินพี่ตีเขาก็ทำคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของหน้ายาวหน้ายาวคันเล็กเครื่องตัวนี้วิ่งอยู่70 71 72ครับเคยเป็นแชมป์ซูเปอร์มา3ปีครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องปลดระวางแล้วเราก็เลยเป็นโปรเจกต์ร่วมระหว่างไฮไรบีกับสยามโปรโตไทป์ลองเอาเครื่องอ่ะลงในรถเฟรมดูซึ่งเราอยากลองทำมานานแล้วมันจะวิ่งเป็นยังไงครับเนี่ยคือคันใหม่1คันนี่คือ1โปรเจกต์แรก1โปรเจกต์ครับคันที่2จะเป็นคันนู้นเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวคันนี้ที่เด็ดคันนี้ที่เดี๋ยวมาคุยลึกๆอีกทีนึงเดี๋ยวมาคุยลึกๆดูโปรเจกต์รวมก่อนนะครับคุณผู้ชมคันที่2ฮะคันนี้ยังเป็นขึ้นโครงอยู่คันเนี้ยเป็นเฟรมมาจากอเมริกาอ้าวคันนี้เป็นเฟรมจากอเมริกาใช่ไหมครับเป็นเฟรมของยี่ห้อ Ahead Red Car Ahead Red Car คือยกมาทั้งเฟรมอย่างนี้เลยสังเกตติ๊กเกอร์เฟรมตัวนี้จะมี Approve NHIA ด้วยจะเป็น Approve ปี2017คือเป็นการตรวจเรื่องของความปลอดภัยใช่มั้ยฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานเขาว่าเฟรมอันเนี้ยผ่านการตรวจผ่านการเซอร์ติฟายสามารถวิ่งได้แล้วความแตกต่างระหว่างเฟรมของเขากับของเรานี่มันต่างอันนี้จะเป็นเฟรมนอกทั้งลำที่เราซื้อมาเนี่ยหนึ่งเลยบอกเลยเพื่อจะมาโนฮาวเพื่อที่จะมาศึกษาว่าเฮ้ยมึงนอกเขาใช้อะไรวะเขาใช้ยังไงเฟรมเขาอาการรถเขาเป็นยังไงก็คือถ้าไม่ลองเขาก่อนก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเป็นยังไงอ๋อฮะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นเครื่อง V8 เหมือนเดิมไอตัวเนื้อวัสดุมันเป็นโคมอลี่วัสดุเป็นโคมอลี่นะครับนี่ที่เพจตรงนี้ใช่ไหมก็คืออันนี้คือยี่ห้อของเขายี่ห้อของเขา Ahead Racing Car อันนี้ก็จะมีเพจติดมาให้ด้วยแล้วในตัวนี้ก็คือแถมเรื่องพวกเฟืองท้ายอะไรมาด้วยป่ะครับหรือว่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีสั่งเฟืองท้ายแล้วให้เขาประกอบมาแล้วก็ยกมาท่านี้เลยก็คือยกมาจากโคงคืออันนี้เป็นโปรเจกต์ของใครครับพี่นัสยามครับเหมือนเดิมนัสยามอีกแล้วใช่แล้วเครื่องที่ลงเป็น V8 นี่ก็คือจะเป็นเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องเฮมิที่เคยอยู่ในฟันนิคาอ๋อไอ้คันนั้นน่ะที่ลั่นแบบลั่นใช่ๆที่เคยนําเข้ามานานแล้วแต่ก็ไม่ได้วิ่งสักทีก็เลยเครื่องอ่ะหรือโอเวอร์ฮอลประกอบใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลงในคันนี้เพราะว่าเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมรุ่น2ชั้นเป็นเฟรมโปรมอดเป็นเฟรมตรงรุ่นสําหรับเครื่อง V8 อ๋อเป็นเฟรมตรงเขาจะไม่มีคันบนครับเพราะว่าเขาจะหลบฝาสูบที่ออก2ข้างเป็นแฟนตรงเฟรมตรงรุ่น V8 ใช่ตรงรุ่นเลยตรงรุ่น V8 เลยคือ1เนี่ยเราเอามาเป็นรถอาจารย์คือเรามาดูว่าตำแหน่งของการวางต่างๆเขาทำยังไงจุดช่องจุดเชื่อมเขาเป็นยังไงเขาดามตรงไหนได้บ้างเขาใช้แป๊บไฟเท่าไหร่แล้วมันดีกว่าบ้านเรายังไงนะก็เอาง่ายๆเลยนะเราดูด้วยสายตาเราไม่ได้ว่าดิสเครดิตใครหรือว่าใครทำเทียบคันนู้นกับคันนี้แป๊บเล็กกว่าเยอะเลยนะทุกจุดแป๊บเล็กกว่าทุกจุดแล้วดามน้อยกว่าทุกจุดแต่ว่ารถคันนี้ในอเมริกาโปรมอดเนี่ยเขาวิ่งกัน 5.4 วิ 5.4 เนี่ยลองดูเอาจากสายตาเนี่ยเฟรม 5.4 วิเขาดามแค่นี้ใช่มันจะอยู่หรือเปล่าใช่เพราะว่ามึงนอกเขาห่วงเรื่องการบิดตัวการเฟกการแท็กชั่นมากกว่าก็เลยทำให้เราเปิดมุมมองว่าเฮ้ยเฟรม5วิเนี่ยคือแค่นี้ก็พอแล้วป่ะดามแค่นี้ก็พอแล้วป่ะเฟรมโปรสต็อกที่วิ่ง6วิอ่ะดามน้อยกว่านี้อีกแป๊บเล็กกว่านี้ใช่แป๊บเล็กกว่านี้ด้วยแป๊บเล็กกว่านี้อีกด้วยเฟรมโปรสต็อกเนี่ยจะเข้ามาประมาณปลายปีเดือน11ครับสั่งใหม่แล้วสั่งใหม่แล้วด้วยอีก2ลำตายแล้วเดี๋ยวอีก2ลำมันทันเดี๋ยวเดือน11เข้ามาเลยเข้ามาดูอีกทีว่าเฟรมโปรสต็อกอ่ะพิกัด5วิปลาย6วิหน่อยเนี่ยครับเขาทำกันยังไงเขาทำกันยังไงขนาดแค่ไหนใช่ด้วยวัสดุของเขาด้วยหรือเปล่าครับส่วนนึงครับแป๊บเปิบซึ่งแป๊บอ่ะดีๆบ้านเรามีแล้วแม็กเทคก็ได้สั่งเข้ามาแล้วโคมูลี่เกรดเดียวกับเขาเลยแบบอย่างดีเราก็มีแล้วแต่คันนี้ก็คือสเกลหรือโนฮาวมากกว่าใช่ที่เรายังต้องศึกษาจากเขาเอาแค่เนี่ยเอาแค่เฟรมเอาแค่ตัวบอดี้ตัวเนี้ยสนุนราคาได้ไหมครับเฟรมเนี่ยเฟรมเปล่าๆไม่รวมเพลาอะไรเงี้ยก็ต้องมีอยู่ประมาณ 6-7 แสนอยู่แล้ว 6-7 แสนแจ๊ดคุณคันนึงแต่อย่างนี้พออธิบายอย่างนี้เราซื้อเฟรมจาก Ahead Red Carนะครับเขามีซอฟต์แวร์มาให้เราตัวหนึ่งอ๋อเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเซ็ตรถเสียบไปในโน้ตบุ๊กลงซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเราป้อนไปเลยว่าตำแหน่งมิดเพจเราอยู่ตรงนี้ระยะยาวจากตรงนั้นกี่เซนกี่นิ้วฟอนต์เพจอยู่ตรงนี้โฟลิงยาวเท่าไหร่ใส่ไปในซอฟต์แวร์เขาจะให้ค่าเราออกมาเลย
ว่ามันจะวิ่งดีไหมมันจะกินซ้ายกินขวาอะไรเงี้ยคือเขาแถมซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้เหมือนซื้อซอฟต์แวร์มากกว่าคือเราเหมือนเราซื้อวิชาเขามากกว่าซื้อวิชาคือถ้าเราจะมาศึกษาเองมาสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมว่าเราต้องใช้ประสบการณ์อย่างน้อยๆ10 ปีแต่เนี่ยเขาให้ซอฟต์แวร์เรามาหลักสูตรได้รับมาเลยมุมกี่องศาใช้รูไหนโฟลิงยาวเท่าไหร่ทุกอย่างจะมาออกเป็นมุมยุบๆเลยว่ารถคุณจะยุบยังไงสปริงค่าเคควรใช้เท่าไหร่เวียนบาลานซ์หน้าหลังเท่าไหร่จะเซตสปริงเซตหนืดยังไงเหมือนเป็นค่าเริ่มต้นมาให้เพราะฉะนั้นผมจะบอกอะไรให้รู้ว่าคุณผู้ชมโปรเจกต์เนี้ยเหมาะที่สุดกับพิตตี้ใช่เพราะว่าพิตตี้เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วคือเอาจริงเดี๋ยวนี้รถแดกเนี่ยมันก็ต้องพึ่งเครื่องวิศวกรใช่มากกว่าคือใช้คอมพิวเตอร์แล้วเพราะไงคอมพิวเตอร์ไม่หลอกเราใช่ก็อย่างน้อยก็มีค่าเซ็นเตอร์มาให้เราเริ่มต้นจากที่เราแบบต้องมาลองผิดลองถูกไม่รู้ค่าเซ็นเตอร์เลยเพราะบอกตรงผมก็ไม่เคยทำรถเฟรมถ้าให้ผมมาเรียนรู้จากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลาแบบ5 ปีแต่อันนี้เราซื้อเขาเลยให้ซอฟต์แวร์มาเราเริ่มจากตรงนั้นเราก็ประหยัดเวลาไป5 ปีป่ะเราก็เหมือนเราซื้อเวลาไป5 ปีแค่มาตั้งองศาปรับใช่ใช่ใช่นิดหน่อยแค่นั้นใช่ฮะแล้วก็เริ่มได้เร็วมีหน้าตาเครื่องของที่ว่าอยู่บ้างไหมครับหน้าตาเครื่องน่าจะเหมือนคันเครื่องคันใหญ่น่าจะเหมือนหน้ายาวใช่เป็นเฮมิเหมือนกันเฮมิเหมือนกันใช่ใช่เป็นเฮมิเหมือนกันเป็นบล็อกเดียวกันคันนั้นวิ่งอยู่6จุดล่าสุดวิ่ง 6.5 บุรีรัมย์อ๋อล่าสุด 6.5 ที่บุรีรัมย์ใช่ฮะจำได้ว่าผมอยู่ใต้ห้องคอนโทรลเดี๋ยวคุณอยู่ใต้ห้องคอนโทรลมึงเป็นตากล้องผมเป็นตากล้องผมอยู่ข้างรถเอาง่ายหูดับตาแสบไปหมดมีคนเดียวที่รอดพี่ตี้ใส่หูฟังตอนแรกผมจะบอกพี่ตี้ผมขออยู่แป๊บนึงโอ้โหก็คือเป็นเครื่องเฮมินะครับเป็นโปรเจกต์เครื่องเฮมิอีก1คันก็รอติดตามชมซึ่งก็น่าจะมีอีก2สำคัญแล้ว Honda ครับโปรเจกต์ Honda ก็ยังทำเหมือนเดิมฮะรถทุกคันก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมโปรฟอนวิลน่าคัน HYB ก็ยังอยู่รถพี่บอยสรบงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะ F23 ตอนนี้คือทำอะไรครับที่รื้อออกมาคันนี้ก็คือมีการปรับอัตราทดเกียร์นิดหน่อยเปลี่ยนเฟืองไพรมารีชุดหนึ่งให้เกียร์1ถึง4มันจัดขึ้นครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสปริงจานกดคลัตช์ให้แรงกดมันน้อยลงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเปลี่ยนแคงเซนเซอร์ในตัวเครื่องอะไรเงี้ย3อย่างครับฮะก็ของใกล้จะครบหมดแล้วก็น่าจะพร้อมวิ่งเลยคือคันนี้ที่งานที่บุรีรัมย์ก็วิ่งเวลาก็ถือว่าโอเคฮะรถตรงขึ้นวิ่งอยู่ 8.8 แต่รันนั้นน่ะยังออกตัวไม่ได้ด้วยปัญหาระหว่างอัตราทดเกียร์คัทด้วยแล้วก็แคงเซนเซอร์ด้วยอ๋อคันนี้ใครเป็นคนขับนะครับพี่ตี้พี่บอยขับเองพี่บอยขับเองอ๋อพี่บอยขับเองใช่ก็คือตอนนี้กำลังรื้อเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดจากที่บุรีรัมย์ใช่ครับแก้ปัญหาคือออกไม่ได้ใช่มั้ยฮะออกไม่ได้ฮะสัญญาณแคงเซนเซอร์หายคัทจับหนักไปไม่สลิปให้แล้วก็อัตราทดเกียร์หนักไปนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วหลังๆมาเนี่ยผมเห็นพี่ตี้เนี่ยมาอยู่ในเบื้องหลังเยอะขึ้นโดยจากเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้จักพี่ตี้โดยการเป็นนักขับทำเองขับเองแล้วตอนนี้มีพี่ตี้มีขับอะไรรุ่นไหนบ้างไหมฮะอาจจะเหลือคันเดียวแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะไม่ค่อยได้ขับแล้วเพราะว่าจะเป็นเซอร์วิสเองใช่ฮะเพราะว่ารถที่เราดูแลค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็ต้องจูนด้วยอะไรด้วยไม่ใช่หรอกพี่ไม่มีใครแข่งด้วยโอ้ไม่ใช่ครับคนที่แรงกว่าเราก็มีพี่ตี้มันออกเวลาเป๊ะมากออกโอ้โหก็คือมันแน่นไงจูนด้วยดูแลด้วยบางทีมันก็ไม่ไหวเนาะไม่ทั่วถึงลูกค้าอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือตัวโบของคัน S2000 ครับลูกมันเริ่มโอ้โหใหญ่มากแรงม้าคันนี้อยู่เท่าไหร่นะครับตอนนั้นบูท2บาร์6คลอง5อยู่1,000ฮะ1,000 1,000 ม้าใช่ครับ 1,000 กับบอดี้ S2000 ใช่ฮะเอ๊ะเดี๋ยวพี่ตี้ครับเดี๋ยวไอ้เครื่องนี้มันมายังไงอ้าวอ่ะโปรเจกต์ไหนอีกอะไรนะพี่อันนี้เป็นเครื่อง FK ตัวใหม่ Civic Type R ตัวใหม่นี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่อง K20C K20C Turbo 4 Turbo ใช่อันนี้คือเครื่อง Civic Type R ตัวใหม่ FK เหรอ FK ใช่อันนี้คือ R ก็คือ FK8 ป่ะ FK8 อะไรประมาณนั้นนะมาอยู่ที่อู่พี่ตี้แล้วเครื่องอ่ะให้เพื่อนๆดูเต็มๆเครื่องมาแล้วเหรอมาแล้วครับนี่เครื่องอันนี้เป็นโปรเจกต์ของ Eleven Shop เจ้าเดิมครับโปรเจกต์อันนี้ทำอะไรครับวางใน EK9 วางใน EK9 ใช่ฮะเดี๋ยวครับเร็วๆนี้ติดตามได้เลยแล้วมันแปลงยากไหมนะพี่ตี้ความยาวเครื่องอ่ะพอๆกับ K20 ครับแล้วก็แพทเทิร์นใกล้ๆกันมีแต่ไหมแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยมันจะแน่นกว่าช่วงทอร์โบเนี่ยก็เลยคุยกันว่าชุดหน้าเราจะรื้อหมดเลยเปลี่ยนทอร์โบไปเลย
ไอชุดตรงนี้ใช่ไหมครับฮะชุดพวกนี้เราจะรื้อหมดเลยแล้วเราจะเปลี่ยนโท่ไปเลยมันจะล้นมาคานใช่มันจะได้ดูพื้นที่โล่งกว่านี้หน่อยฮะเปลี่ยนท่อไอดีเปลี่ยนท่อดูดอะไรพวกนี้ฮะก็จะลงในรุ่นของเคก็น่าจะไม่ใช่รถแดกเต็มตัวอาจจะเป็นรถขับเล่นอ๋ออันนี้จะทำเป็นโปรเจกต์รถขับเล่นใช่ไปอยู่ข้างๆนี่ไววอดแน่นอนก็คือพูดง่ายพี่ตี้เขาจะแค่วางแล้วเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแต่แค่วางคันนี้แรงม้าเท่าไหร่ก็เดิมๆเขาแรงอยู่แล้ว300กว่าม้าเปลี่ยนโทโบลูกเนื้อกะจะจูนให้สัก400ก็พอแล้ว400ครับคือเอาง่ายนะเพื่อนๆแค่เดิมๆเปลี่ยนโทโบแล้วก็หย่อนไปในบอดี้ EKแล้วนี่ต้องเป็นเกียร์400มาต้องมีเกียร์อะไรครับคันนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาอยู่แล้ว6 สปีดใช่เผื่อเอาไว้ดันตูดซิลิโคนซิลิโคคืออะไรเล่นอ๋อนี่โยนเดี๋ยวไม่โยนเวนี่โยนเดี๋ยวไม่โยนของเล่นใหม่คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่พี่ตี้กำลังจะวางกับบอดี้ EK เอาพี่ต้าลองคิดดูปกติ K เนี่ย K 24กว่าจะได้400มาก็ทำพอสมควรนะอันนี้แค่เปลี่ยนโทโบนิดเดียวนะก็400มาแล้วนะใช่พื้นฐานเดิมก็300แล้วอ่ะใช่แล้วเสียงไม่ได้ดูดันไปเผลออยู่ข้างๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะหายเลยนะหึ่งๆนิดหน่อยอ่ะผมว่าต้องมีหึ่งๆนิดหน่อยแค่นั้นแหละราคาเครื่องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องซีโร่ไมล์ซีโร่ไมล์คือเครื่องใหม่มันก็มาจากรถที่เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งบริษัทอินชูแรนซ์ก็เลยต้องซื้อเข้ามาแล้วแยกขายราคาถึงบ้านเราก็อยู่ประมาณ400,000กว่า400,000กว่าคือมันจะแพงกว่าปกติอยู่แสนกว่าบาทปกติเครื่องเซ็งกงก็น่าอยู่ประมาณ300,000เศษแต่ว่าไอ้พวกนี้ได้สดได้สดเลยไม่ในรถก็ขึ้นไม่ถึง 1,700 โล800โลอะไรเงี้ยคือเราได้สดมากกว่าตัวนี้แล้วคือเจ้าของก็ยินดีที่จะจ่ายใช่ฮะคืออันนี้ราคานี้สบายใจยังไม่ได้ลงการวางใช่ฮะก็เค้าเรียกไงรอติดตามโปรเจกต์ต้องมาว่ะอันนี้ต้องมาอันนี้แปลกจริงๆครับก็คือต้องมาดูกันว่าพอมันวางในบอดี้เก่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าตอนแรกที่มีเครื่องนี้เข้ามาในบ้านเราน่าจะวางพวก FC FK กันมากกว่าแต่นี้ก็คือพี่ตี้เล่นไปเลยจุดยึดแท่นคงแท่นเครื่องมันน่าจะใกล้เคียงกันมากกว่าพวก EK ใช่ๆๆใช่มั้ยฮะอันนี้เราก็โอ้โหโปรเจกต์เยอะจริงๆนี่3โปรเจกต์4โปรเจกต์ครับแล้วนะมีโปรเจกต์เพิ่มอีกมั้ยครับพี่ตี้โอ้โหไม่มีแล้วครับถ้ารถแดกน่าจะแค่นี้คือปกติรับทำแต่รถแดกด้วยหรือเปล่าหรือว่าก็รถบ้านก็ทำรถบ้านก็ทำครับแต่อันนี้มันใกล้สิ้นปีแล้วไงใกล้งานใหญ่รถแดกก็ทยอยส่งกันมาแล้วส่งเครื่องนี้หรือเครื่องหรือเตรียมกันเต็มพี่ตีบอกทำกันไม่ทันแล้วเรายังมาไลฟ์เขาอีกตาเริ่มจะโบ๋แล้วพี่ตีบอกตาโบ๋ไปหมดแล้วนี่ก็งานที่ยังค้างคาอยู่ครับใช่ไอ้เครื่องพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถแดกหมดที่จะแข่งสิ้นปีอันนี้เครื่องรถแดกหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ถ้ารถแดกก็จะเป็นตระกูลเคใช่ฮอนด้าซะส่วนใหญ่ก็รอเชียร์พิตตี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์ก็จะได้ข่าวว่าจะมีอีกคันนึงใช่ไหมครับที่จะขยายความจุก็คือคันเฟรมใช่ครับจะขยายเครื่องนิดนึงขยายนิดหน่อ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 ยสังเกตมานี่จะมีแต่ฮอนด้าทั้งนั้นเลยนะดูทำเป็นแต่ Honda หรือเปล่าแต่สมัยก่อนถ้าตอนที่มาอู่พิตตี้แรกๆจะไม่ค่อยเห็นโทโบอะไรอย่างงี้นะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็น KNA เดี๋ยวนี้นี่โทโบเต็มอู่ ลูกบ่เริ่มเลยคันนี้โทโบในคันไหนครับพิตตี้อันนี้เป็นPrecisionจากคัน B โทโบฮะตอนนี้ก็เรียกว่าโมดิวเราอยากรู้ถึงเครื่อง V8 เราไปคุยกันตรงนั้นอีกรอบนึงขออีกรอบนึงโปรเจกต์แรกอีกรอบนึงโมดิวเราคือที่สงสัยก็ไม่ได้เห็นเครื่องบล็อกนี้กันง่ายๆนะครับเขาเป็นโมดิวครับเมื่อกี้โมดิวเราอยากรู้อะไรนะซูเปอร์ชาร์จกับเทอร์โบการทำงานของเขาเครื่องเทอร์โบเนี่ยรอรอบครับรอบเครื่องขึ้นบูสต์ถึงจะติดแต่ซูเปอร์ชาร์จอ่ะเบิ้ลก็บูสต์แล้วแค่เบิ้ลก็บูสต์แล้วเพราะฉะนั้นเวลาออกตัวไม่ว่ารถจะโหลดไม่มีโหลดก็ช่างรอบถึง1,000กว่า 2,000 แม่งบูสต์เลยนึกออกมั้ยฮะซูเปอร์ชาร์จลูกอย่างเงี้ยที่จะสร้างได้ 1,800 ม้าถ้าเทียบเป็นเทอร์โบอย่างน้อยๆก็ต้องโปรโมท91แต่โปรโมท91ใส่ในเครื่องเงี้ยกว่าจะบูสต์ต้องมี 3-4,000 แต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยต้องรอมาเลยอันนี้เบิ้ลเครื่องมันก็บูสต์แล้วใช่คือข้อดีของมันคือมันเลยออกตัวง่าย V8 ไม่ต้องทานเบรกเหยียบเบรกคาไว้ถึงเวลาพร้อมออกเมื่อไหร่กระทืบ
ไปเลยเครื่องดันบูทติดไปเลยแต่โทโบต้องมาสตอต้องมากว่าบูทจะติดกว่าจะวีดอะไรเงี้ยเกียร์พังทอร์กพังอีกอันนี้มันก็เลยได้เปรียบช่วงจังหวะออกตัวแต่ถามว่าความแรงแบบสุดๆรอบปลายเนี่ยแต่สู้โทโบไม่ได้อยู่ดีก็ฟิลลิ่งอาจจะยังสู้โทโบไม่ได้ต้องเป็นซูเปอร์ชาร์จรุ่นแบบใหญ่ๆเลยไงฮะใช่แล้วตอนแรกที่ผมคุยกับพิตตี้เนี่ยเครื่องตัวนี้คือมันไม่ใช่หัวฉีดใช่ไหมครับฮะมันเป็นระบบ Ender Injection ฮะครับก็คือคุมด้วยลิ้นใช่เอาง่ายๆเลยตรงเนี้ยถ้าสังเกตมันจะเป็นเหมือนก๊อกน้ำสันว่าดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าก๊อกน้ำเปิดเข้ามามันก็เป็นแบบลูกปืนตาเหลือกแล้วมีรูอันนึงแล้วก็เวลาเร่งวาล์วมันก็จะเปิดอ๋ออ่าใช่ไหมฮะวาล์วเปิดปุ๊บน้ำมันก็วิ่งตามสายไปผ่านโนสเซิลหรือว่าภาษาง่ายๆก็นมหนูนมหนูก็เปลี่ยนได้รูใหญ่รูเล็กอะไรเงี้ยก็ไล่ให้แมทแค่นั้นเองครับใช่อ๋อซึ่งกระจูนยากพอสมควรจูนยากครับไอเรื่องการจูนเนี่ยก็ต้องให้สปีดดีแกมาช่วยดูเพราะว่ามันต้องจับอาการด้วยเสียงการฟังใช่ใช่ใช่องเอฟอุปกรณ์ไฟฟ้ามันไม่มีให้ใส่แล้วเราก็ต้องฟังเสียงเครื่องเอาสปีดดีก็ต้องฟังเอาเฮ้ยบางไปนะเต้อะไรเงี้ยหนาต้องแม่นจริงนะฮะใช่ฮะต้องเก่งจริงนี่เคยขึ้นไดโน่คลอง5อยู่ทีนึงประมาณ 1,000 กว่า 1,600 1,500 อะไรเงี้ยจากที่ดูมาคือวัดไดโน่เนี่ยมันต้องมีกล่องถูกป่ะแต่อันนี้มันไม่มีกล่องแล้วจะรู้ได้ไงก็บนลุคกิ้งไงปั่นลุคกิ้งจูนตามอารมณ์ใช่คือคันนี้เราจูนก็คือจูนตามความรู้สึกจากการฟังเสียงจะไม่เหมือนกับ ECU ที่เราต้องดู data จากคืนนี้เราไม่สามารถดู data จากมันได้แมนนวลล้วนๆอันนี้คือเหมือนสมัยก่อนเขาจูนคาบูกันอะไรเงี้ยอันนี้เปรียบเทียบง่ายนี่คือเหมือนการจูนคาบูก็คือจูนนมหนูนู่นนี่นั่นทุกอย่างความรู้สึกเพราะว่ามันจะไม่มี data ทางคอมพิวเตอร์มาให้เราใช่ใช่ก็ประสบการณ์ล้วนๆอันนี้ใช่ครับแล้วคนจูนนี่ก็ต้องเก่งด้วยไอ้ลูกนี้ต้องเก่งด้วยลูกซูเปอร์ชาร์จใช่ไหมครับใช่ฮะข้างในนี่ก็คือซูเปอร์ชาร์จกี่ cc พี่หมื่นนิดๆหมื่นนิดๆท่านผู้ชมครับ CC ที่รถบ้านที่เราทำกันอยู่ K ที่ว่าแรงๆเต็มที่ตอนนี้ก็ประมาณ 2,800 2,800 2,900 อันนี้หมื่นนิดๆหมื่นนิดๆฮะเรื่องอัตราบริโภคเราไม่ต้องคุยครับแดกแน่นอนสตาร์ทแล้วก็หมดเลยวิ่งรันนึงประมาณ30ลิตรและอย่างนี้ที่วิ่งรันนึงน้ำมัน30ลิตรประมาณนั้นเดี๋ยวแต่มันไม่ใช่น้ำมันปกติไม่ใช่น้ำมันปกติเราอยากคุยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายครับเปลืองแน่นอนครับเราคุยเรื่องนี้เปลืองเพราะฉะนั้นนายหยาดต้องรีบขายกาแฟเพิ่มขึ้นนะครับที่สาขาใหม่เพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่เสียมเรียบแล้วเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องตัวนี้แอลกอฮอล์เครื่องอย่างเงี้ยต่างประเทศเขาจะเรียกว่าท็อปแอลกอฮอล์ท็อปแอลกอฮอล์ก็คือจะใช้แอลกอฮอล์เพียวครับใช่ฮะก็อ่ะเราก็มารอติดตามโปรเจกต์กระบะเครื่องเชวี่เครื่องอะไรครับไปอยู่ในคันนู้นนะอยู่ในคันนู้นเสียงต้องไปฟังที่สนามแล้วกันเพราะว่าต้องบอกจริงคือเราเคยดูในทีวีในอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วง่ายเลยซ้อมใกล้ด้วยอยู่นี่ข้ามสะพานก็ถึงคลอง5แล้วครับแล้วก็รอโปรเจกต์ต่อไปของพี่ตี้แล้วกันนะครับแต่ผมแอบได้ยินว่าพี่ตี้ตอนนี้เริ่มมียุโรปแล้วใช่มั้ยเครื่องเชฟวี่อันนี้เครื่องอเมริกันอเมริกันไงแต่ได้ข่าวว่าพี่ตี้ทําอะไรหลงไหลยุโรปอยู่ตอนนี้ข้างใครเหรอครับรู้สึกจะข้างใครอยู่คันนี้เหรอคันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเริ่มต้นแต่นี่รถใครฮะอันนี่รถนายามแล้วรถนายามครับรถนายามแต่คุณเห็นตรงขาคุณมั้ยนี่คืออะไรอะไรอ่ะนี่คืออะไรเครื่องไงกูรู้แล้วเครื่องทำไมอ่ะนี่เครื่องอะไรเครื่องยนต์ไงเครื่องยนต์เครื่องอะไรพี่ตี้ให้พี่ตี้บอกอันนี้เป็น EA888 เครื่องก๊อปซิลิโคน EA888 เครื่องซิลิโคนใช่ครับก็คืออันนี้เป็นเครื่องโฟล์คสวาเกนใช่ครับซิลิโคนแล้วเห็นซิลิโคนจอดอยู่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ตี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ตี้ก็คือตอนนี้เริ่มมาทำพวกรถยุโรปโฟกออดี้อะไรเงี้ยฮะก็เริ่มต้นจากคันนี้เลยรถลูกพี่รถลูกพี่อยากจะจูนออดี้ก็คือไม่ได้เริ่มเหมือนชาวบ้านนะ A4 A5 TT ไม่เริ่มนะเริ่ม R8 เลย R8 เลยเริ่ม R8 เลยลูกพี่บอกขับเดิมๆแล้วมันไม่มันโอ้โหแล้วไม่หยามจะขับอะไรจะอยู่วะเนี่ยพี่จูนหน่อยเราก็เลยต้องไปศึกษาเรื่องการรีแมปต้องมาเริ่มจูนรถในหยามก่อนเป็นสเตจต้นๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอลามจากคันนี้พักพวกเขาเริ่มขับซิลิโคนกันก็คือเขาเอามาให้ลองบ้างอะไรบ้างไงฮะก็เลยลองเอามาให้เราทำใช่ก็ทำจากพวกกันพวกเจ๋งวันพ้อยอะไรพวกเนี้ยเพื่อนกันก็ทำด้วยกันมาก่อนเดี๋ยวนี้พวก
วัยรุ่นยุคต้นๆ90นี่เขาขับซีโรโคกันเยอะนะหลายคนนะใช่ตอนนี้เราเริ่มไปรถยุโรปกันเยอะหลายคนราคาจับต้องได้ง่ายด้วยราคาตอนนี้กำลังแบบโอเคแล้วรถขับดีด้วยใช่ไหมพี่ใช่ขับดีมากช่วงล่างขับดีมากสไตล์รถยุโรปเลยใช่เยอรมันก็เลยจูนมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นธุรกิจไปเลยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันจากที่แบบขับสนุกเล่นกันเพื่อนฝูงจูนกันเองอะไรเงี้ยฮะก็กลับกลายว่ามีคนเริ่มสนใจเข้ามาจูนกับเราอะไรเริ่มปากต่อปากเริ่มเฮ้ยไปสเตจหนึ่งมันเริ่มสนุกขึ้นไปเริ่มมันขึ้นบวกกับรถมันสมรรถนะมันดีอยู่แล้วช่วงล่างมันดีมากขับเร็วๆนิ่งๆเลยใช่ผมเคยนั่งลองของน้องชายผมที่เตะฟุตบอลอยู่ก็ขับรุ่นนี้อยู่แล้วก็เดิมๆเลยนะมันก็150 160ม้าอยู่แล้วป่ะเดิมก็ประมาณ200 200แล้ว200เหรอโทโบด้วยไปดูรถไปแล้วเราไปดูดีกว่าอันนี้รถใครนี่รถลูกค้าครับเอามาให้ทำแล้วรถพี่ตี้อ่ะโอ้โหไม่มีครับไม่มีลูกพี่เต็มไปหมดเลยอย่าไปเหยียบหางมันแล้วนะชัวร์นะอย่าเหยียบหางมันนะไอ้เตะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยกัดป่ะไม่กัดไอ้เตะกัดเรามาดูของเล่นใหม่พี่ตี้กันดีกว่าทำยากไหมพี่ก็จริงๆใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนานนะเพราะว่ารีแมปเนี่ยกล่องเดิมมันจะโลจิกมันไม่เหมือนกับกล่อง EM ที่เราจูนอะไรเงี้ยศึกษาอยู่เอาจริงๆก็6เดือนเหมือนกันนะครึ่งปีแล้วอย่างโฟกครับเขามีการโมดิฟายแบ่งเป็นกี่สเตจยังไงบ้างครับคือเงี้ยต้องยอมรับก่อนว่ารถเนี้ยเป็นรถยุโรปการโมดิฟายเนี่ยจะยึดหลักตามแบบยุโรปมาก็คือหลักๆแรกๆเลยในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นไฟนอกมาไฟนอกเขาแบ่งยังไงตอนนี้คนไทยก็จะแบ่งตามอย่างนั้นคือ1เลยก็คือสเตจ1เครื่องเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพิ่มบูสต์นิดนึงแรงขึ้นนิดนึงสเตจ2ก็คือมีเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองโทโบยังเดิมอยู่เพิ่มบูสต์ใส่อินเตอร์หน้าเพิ่มบูสต์เข้าไปอีกสเตจ3เนี่ยคือเริ่มเปลี่ยนโทโบแล้วฮะเริ่มจะไม่ใช่รถใช้งานชีวิตประจำวันแล้วใช่แต่ข้อเสน่ห์ของรถคันนี้ก็คือแรงขึ้นน่ะแต่มันก็ยังใช้งานได้ใช้งานได้เดี๋ยวเราจะมีซีนที่แบบไปขับด้วยกันอะไรนี่ด้วยมีฮะมีฮะเดี๋ยวไปลองกันผมไม่ไปผมบอกเลยโอ้โหรถมันนิ่งมากผมไม่ไปแล้วก็ที่ว่าเปลี่ยนโทโบแล้วที่เรื่องการจูนนะครับพี่ตี้ที่ว่าต้องมีช่างเมืองนอกมาจูนอะไรพวกนี้มันคืออะไรอ๋อก็คืออย่างนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยไฟนอกเขาจะมี1 2 3ครับแล้วก็แต่ละไฟล์เนี่ยเค้าก็จะเป็นค่อนข้างเป็นสำนักของเค้าเองครับสเตจ1อย่างงี้สเตจ2อาจต้องซื้อกองของเค้าครับสเตจ3ต้องซื้อโทโบของเค้าต้องซื้อท่อของเค้าครับแล้วก็เยอะราคามันก็เริ่มสูงไงทีเนี้ยกลุ่มนึงที่ไม่พร้อมจะซื้อแบบนั้นนึกออกมั้ยฮะคือกองอ่ะผมอยากใส่ยี่ห้อเนี้ยท่อผมอยากใส่ยี่ห้อเนี้ยและอย่างอื่นผมก็อยากใส่อีกยี่ห้อนึงอ่ะทีเนี้ยพอใส่ฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนเค้าแล้วไปใส่ไฟล์ของเค้าเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ 100% ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะมันไม่ 100% ไม่ 100% ก็เอ้ยทำไมเราทำเหมือนเขาแล้วทำไมมันไม่แรงใช่เพราะว่าไฟล์พวกเนี้ยเขาทำมาสำเร็จสำหรับฮาร์ดแวร์ของเขาฮะแล้วการขยับแต่ละสเตจเนี่ยราคาไปเยอะไหมพี่อยู่ที่แบรนด์ที่เราจะเลือกใช้เอาแบบสแตนดาร์ดทั่วไปที่คนเขาใช้กันสเตจหนึ่งจูนอย่างเดียวก็ประมาณ 2-3 หมื่นก็จบสเตจสองมีกองอันนึงมีท่อชุดนึงก็ท่อนอกดีๆเลยอ่ะแสนท่อไทยอ่ะหมื่นนึงก็มีแต่ถามว่าดีพอกันไหมมันก็ไม่ได้หนีกันมากอยู่ที่บัดเจ็ตของคนมากกว่าก็สเตจ2นี่ช่วงล่างต้องเปลี่ยนไหมจำเป็นไหมช่วงล่างเดิมดีมากอยู่แล้วฮะสปริงโหลดชุดหนึ่งเฟี้ยวเลยรถที่วิ่งกันเพราะว่ามันปรับได้ใช่ปรับได้อย่างในรถอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆเราก็แค่เล่นกับสเตจของเครื่องยนต์ใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาผมเนี่ยก็คือพี่ผมอยากใส่โทโบยี่ห้อนี้ผมอยากใส่กองยี่ห้อนี้อยากใส่ท่อยี่ห้อนี้พี่ทำไฟล์ให้ผมหน่อยได้ไหมมันก็เลยเป็นการกำเนิดของคำว่าคัสตอมจูนคัสตอมจูนก็คือฮาร์ดแวร์อะไรก็ได้ผมสามารถจูนให้มันแมทกับฮาร์ดแวร์ที่คุณใส่มาเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักก็เหมือนเราทำฮอนด้าไงเราอยากใส่สี่ลิ้นเราอยากใส่แคมแดคคาเทลเราก็จูนกล่อง EM เข้าหาให้มันแมทซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าไปอะไรกับไฟนอกเพราะว่าแต่ไฟนอกเขาก็มีสูตรสำเร็จของเขาว่าคุณต้องใส่แบบนี้โยนไฟไปเปี้ยงจบเรียบร้อยแต่ถ้ามันมีอะไรปะอ่ะอย่างสมมุติว่าเปลี่ยนท่อมาไซส์คนละไซส์กับไฟนอกอ่ะมันก็เพี้ยนกันแล้วนะใช่มันก็ไม่สมบูรณ์ไงทีเนี้ยคนก็เลยต้องการไฟคัสตอมการที่จะให้เมืองนอกมาคัสตอมจูนเนี่ยค่าจูน 50,000 ค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินไปกลับอีก 50,000 แสนนึงอะฮะแค่จูนนะใช่แค่มาคัสตอมจูนถามว่า
คนที่พร้อมจ่ายก็มีไม่ผมไม่ได้เถียงว่าไม่มีมีแต่คนที่ไม่พร้อมจ่ายอ่ะก็มีก็มีใช่มั้ยฮะคนที่พร้อมจ่ายเนี่ยเราไม่พูดถึงกลุ่มลูกค้าของคนของผมเนี่ยก็คืออยากใส่อะไรก็ได้แล้วมาให้ผมจูนคืออีกกลุ่มนึงใช่ก็คือเป็นจุดกําเนิดของพี่ตี้ที่เป็นคัสตอมจูนใช่ก็คือตอนนี้พี่ตี้ก็เริ่มมาจับซิลิโคนในยุโรปก็คือจะคือเพื่อการคัสตอมจูนแต่ตอนนี้คือพี่ตี้ยังอยู่กับการจูนอย่างเดียวหรือว่าเริ่มมีทำอะไรเกี่ยวกับก็เริ่มจูนเริ่มมีเปลี่ยนทอโบ K04 ทอโบจากซิลิโคอาร์นะฮะแล้วตอนนี้เริ่มเป็นคัสตอมสเตจก็คือจะมีพวกทอโบซิ่งฮะฮะเป็นไอที่วางอยู่นี่อย่าบอกนะของซิลิโคพี่ใช่ฮะอันนี้ที่วางนี่เหรอครับใช่ฮะเป็นสเตจบนซิลิโคคืออย่างเมืองนอกเขาจะใส่ทอโบพวกไฮบริดครับก็คือเขาเอา K04 เนี่ยไปล้วงไส้ขยายใบหน้าใบหลังคนที่ทำพวกนี้เก่งมากเพราะว่าข้อจำกัดมันเยอะโครงมันเล็กโครงหลังก็เล็กทำให้แรงเนี่ยมันเลยต้องใช้ต้นทุนสูงไฮบริดระดับ400ม้าลูกนึงอะแสนกว่าบาท ผมถามเขาว่าไอ้แสนกว่าบาทเนี่ยมันซื้อทอโบอะไรก็ได้แล้วนะใช่ใช่ใช่พี่นึกออกไหมฮะนึกออกไหมผมก็เลยจับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการจ่ายแสนกว่าบาทอยากจ่ายน้อยกว่านั้นอันอย่างทอโบลูกที่อยู่บนโต๊ะขอเราไปดูลองไปดูฮะเดินไปเดินมากูเสียวขาเหลือเกินลูกพี่แง้มเข้าทีนึงอย่างเงี้ยก็คือทอโบเดิมเห็นไหมฮะอันนี้ทอโบเดิมคือโครงหลังเขาจะเล็กมากครับมันเป็นทอโบที่รีสปอนส์ดีสำหรับขับรถใช้งานในเมืองสนุกแต่ท้ายมันจะไม่แรงเพราะด้วยตัวมันโครงหลังมันเล็กใช่ไหมฮะทอโบไฮบริดก็คือจะเอารุ่นใหญ่กว่านี้แต่เป็นโครงสร้างเหมือนเดิมโครงหลังก็ยังใกล้เคียงเดิมแล้วเขาไปล้วงไส้ให้ใหญ่เพื่อที่จะได้แรงม้าเยอะใช่มันก็เลยเป็นการทำอ่ะยากถ้าจะทำให้ดีอะยากมันก็เลยราคาต้นทุนสูงทีเนี้ยเราก็เลยมาแก้อย่างงี้เราทำเฮดใหม่เราใส่เวทเกรดแยกคุมบูทนิ่งกว่าเวทเกรดกระป๋องเนี่ยรอบสูงๆอะบูทมันจะร่วงใส่เวทเกรดแยกเข้าไปตีเฮดใหม่เข้าไปโทโบก็มี2ราคาให้เลือกอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ย 20,000 แต่ความแรงอะผมว่าวิ่งกระแสนได้เลยถูกมั้ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยเกดดี้นอกเหมือนกันญี่ปุ่นสเปคโรงงานก็ประมาณ380ถึง400ม้าครับนะฮะมาอีกสเต็ปนึงก็จะเป็นนี้ประมาณสเต็ป4ก็จะเป็นพวกการเลดGen 2 G25 สเปคก็550ม้าแต่สเตจเนี้ยอาจจะต้องทำเครื่องบ้างเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกอะไรเงี้ยก็ตีเฮดขึ้นมาเหมือนกันใส่แพ็คเกจแยกเหมือนกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็มารวมกันอยู่ในรถแล้วก็ทำการคัสตอมจูนจบที่คัสตอมจูนเหมือนเดิมคือลงเบ็ดเสร็จลงท้ายคืออ่ะพอดีละอยากใช้แบรนด์นี้เทอร์โบนี้ท่อนี้รวมกันมาจากที่ฟังเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกับรถญี่ปุ่นแล้วท่านี้ใช่ก็คือเราอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วไม่ต่างกันหรอกพื้นฐานแต่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าทำโมดิฟายเทียบจริงๆแล้วมันราคาแรงกว่ารถญี่ปุ่นเยอะไหมพี่ราคาอะไหล่ค่อนข้างแพงกว่าอะไหล่ซ่อมบำรุงซีนปะเก็นอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ยิ่งอะไหล่พวกปั๊มไดเรกอินเจคชันเพราะรถพวกนี้เป็นไดเรกอินเจคชันปั๊มไดเรกอินเจคชันก็จะแพงหน่อยอย่างเป็นซีน Honda ทั่วไปเราเปลี่ยน0-4สักลูกนึงก็จบแล้วเดชเวิร์คสักตัวนึงก็จบแล้วแต่พวกนี้ปั๊มไดเรกอินเจคชันน่ะดีๆค่อนข้างแพงหัวฉีดไดเรกอินเจคชันน่ะหัวใหญ่ๆก็ค่อนข้างแพงหมื่นกว่าบาทต่อหัวอะไรเงี้ยงบประมาณของแท้ก็คือมันจะเป็นพวกจุกจิกยิบย่อยอะไรที่ใช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 ่หมื่นสเตจเริ่มกี่ม้าเอาง่ายๆเลยเดิมๆนะฮะจากโรงงานเนี่ยม้าลงพื้นเนี่ยอยู่ประมาณ190 190จูนสเตจ1ไปเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ240 250มา40 50ตัวแล้วใช่ก็หนุกแล้วนะสเตจที่พี่ตี้เองหรือว่าสเตจที่มาจากสเตจอันนี้ที่ว่าสเตจ1นี่คือสเตจสเตจ1เนี่ยก็คือสเตจที่ผมจูนเองสเตจที่มาจากเมืองนอกได้กี่ม้าเราไม่พูดถึงนะครับพูดถึงของพี่ตี้เราพูดถึงของเราสเตจ1อ่ะได้ประมาณ240 250เยอะอยู่นะคือจากสแตนดาร์ดเนี่ยคือทอโบเดิมเลยนี่คือสเตจ2มีอินเตอร์หน้าลูกนึงมีกองซิ่งมีถ้อยเสียถอดแคทออกคือพวกเนี้ยรอบสูงสุดก็ 6,500 ไอ้พวกนั้นลาก 9,000 ไอ้พวกนี้ 6,500 นี่หมดรอบแล้ว 6,500 เนี่ย Honda นี่เทคเพิ่งจะเปิดมาเมื่อกี้เรายืนอยู่ที่สเตจ2ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้มันมีฮะหมากัดสายไฟสเตจ1ก็ประมาณ240 250น้ำมัน E20 อ่ะนะฮะสเตจ2ก็ประมาณ260 270ม้าที่รอคือเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะเมื่อกี้ที่สเตจ2ก็จะมีอินเตอร์หน้าอันนึงมีถ้อยเสียชุดหนึ่งถอดแคทออกมีกองเปลือยชุดหนึ่งใช่ฮะเพิ่มอีก 20-30 ม้าใช่อันนี้เลยแค่ยุ่งกับแค่รอบนอกอย่างเดียวใช่ฮะเกียร์ก็ยังรับไหวเกียร์ก็มีปรับบ้างนิดหน่อยแต่ยังพอรับไหวยังพอรับไหวแล้วคือต้องปรับอะไรเข้าไปช่วยพอข้ามมาสเตจ3เนี่ยจากทอโบลูกเนี่ยจะเป็นอันนี้เดิม K03 จะขยับไปเป็น K04 ทอโบจะใหญ่กว่านี้แรงม้าก็จะขึ้นไปประมาณเท่าที่จูนประมาณ327
ที่ล้อทีเนี้ยไฟเกียร์มันเริ่มไม่ไหวแล้วคัดในเกียร์มันเริ่มลื่นเพราะคัดในเกียร์มันสั่งด้วยปั๊มไฮเพรสเชอร์ไปกดคัดเราก็ต้องจูนเกียร์ใหม่ให้คัดมันจับแน่นขึ้นจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องรอบสูงขึ้นเพราะเทอร์โบมันติดบูชาร์จลงถ้าไม่งั้นมันจะแหลกก็ให้ต้องเปลี่ยนเกียร์แบบ 2,000 กว่าอะไรเงี้ยพร้อมจะบูสต์ตลอดเวลาใช่อันนี้ก็คือจะเป็นสเตจ3ประมาณ300กว่า300กว่าทีเนี้ยพวกเนี้ยก็กลายจะมาเป็นสเตจคัสตอมแล้วลูกเนี้ยผมทาร์เก็ตไว้อยู่ประมาณ370ม้า380ม้าที่ล้อลูกเนี้ยสเตจ4ก็คือเป็นสเตจสุดท้ายแล้วก็เราเรียกว่าสเตจคัสตอมดีกว่าเพราะว่าเมืองนอกไม่มีสเตจแบบนี้อาจจะเป็นแบบโทโบอย่างอื่นเงี้ยเราเป็นสเตจ GT กลาดก็ได้สเตจพี่ตี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะตีสเตจอันนี้ก็จะขยับมาอีก500ม้าแล้วอันนี้สเตจนี้มีคนทำหรือยังของพี่ตี้โทโบลูกเนี้ยมีเจ้าของแล้วเซตเนี้ยมีคนจองไว้แล้วสั่งทำไว้แล้วกับเวิร์ดเกตแบบนี้เฮดแบบเนี้ยจะอยู่ในรถซิลิโคอาร์ซิลิโคอาร์ด้วยใช่เส้นเนี้ยมีคนจองไว้แล้วส่วนเซตเนี้ยผมก็จะลองใส่รถคันนี้อ๋อคือคันนี้แล้วคือตอนนี้อยู่ที่กี่แรงม้าครับตอนนี้โทโบเดิมเลยสเตจ2อยู่ที่ประมาณ260กว่า270แล้วก็คือจะลองเปลี่ยนเป็นคันนี้ทะลุไป300กว่าม้าละน่าจะอยู่ประมาณ300กว่าม้าคือตอนนี้เท่าที่ผมจูนมาเครื่องซิลิโคเนี่ยยังไม่เคยเจอพังเลยเครื่องเยอรมันผมว่าทนระดับนึงคือผมใส่โทโบลูกเนี้ยผมจะยังไม่ทําไส้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าบูทไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปพังที่อะไรก่อนคือบางทีอ่ะเครื่องเราต้องลองพังสักตัวนึงอ่ะเอาจริงๆนะคือถ้าเราไม่ลองพังเราก็ไม่รู้ลิมิตของมันไงใช่ไม่งั้นเราก็ทําอย่างเดียวใช่ฝรั่งเขาบอกว่า400ม้าไม่พังอ่ะเราก็ไม่รู้ฝรั่งใช้น้ํามันอะไรมันทนจริงอย่างเขาว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลองเองกับตัวลองเองเลยแล้วก็เครื่องเซียนโกงผมก็มีไว้สแปร์ 2-3 ตัวอะไรเงี้ยก็พร้อมยกขึ้นอยู่แล้วพร้อมยกขึ้นอยู่แล้วก็โดยพื้นฐานพวกออดี้พวกโฟกมันน่าจะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใช่ครับบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันก็คือพูดง่ายๆตอนนี้สเตทที่ว่าเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วก็คือตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์อนาคตนั่นแหละรอที่จะทำอยู่เคมันค่าอยู่ประมาณ500ตัวนี้น่าจะอยู่น่าจะไม่เค้นถึง500น่าจะอยู่ประมาณ400ปลายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยสรีระแล้วเข้าเป็นรถขับหน้าด้วยครับแท็กชั่นค่อนข้างขับยากอยู่เลยถ้าแรงมากเกินไปก็เดี๋ยวมันจะขับไม่ได้จะไม่สนุกใช้งานไม่ได้แล้วนะผมว่าประมาณนี้400กว่าม้าเนี่ยก็คือยังแช่ได้ท็อปสปีดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรถซิลิโคอยู่ที่บ้านก็มีรถยุโรปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มาปรึกษาพี่ตีได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นซิลิโคก็ได้จะเป็นพื้นฐานใกล้เคียงพวกกอล์ฟออดี้ทีทีอะไรพวกนี้เหมือนกันได้ใกล้เคียงกันแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าเกิดมีกอล์ฟออดี้ทีทีก็โปโลได้ใช่ไหมได้ได้โปโลเหมือนกันใช่ได้ก็ที่แบบว่าพี่ตีทำได้ก็มาปรึกษาพี่ตีได้ถ้าเกิดอยากแปลงแบบคัสตอมสเตจนี้คือแน่มันก็ไม่ต่างอะไรกับรถญี่ปุ่นเลยราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่ราคาก็ไม่แรงครับคือคุยกันได้คุยง่ายถ้าขับรถนี้ได้ราคานี้ไม่แรงเลยก็มาปรึกษาพี่ตี้กันได้นะครับว่าต้องการสเตจไหนแบบไหนใช่ต้องการแบบไหนแบบใช้งานในเมืองติดไวหรือว่าอยากซิ่งกับเพื่อนแบบทางด่วนอะไรเงี้ยตีนปลายอะไรเงี้ยต้องมาคุยกันได้มาคุยสเตจกันเพราะว่าตอนนี้พี่ตี้ก็คือเครื่องที่เราอยู่เมื่อกี้ก็คือเป็นเขาเรียกไงเหมือนเป็นเครื่องวัดแบบวัดท่อก็เป็นสร้างแบบอย่างอันนี้ก็เป็นตัวแบบตัวจริงอ่ะจะสวยกว่านี้แล้วก็จะมีเคลือบกันความร้อนอะไรครบอันนี้คือยังเป็นเหมือนโปรโตไทป์อยู่โปรโตไทป์อันนี้เป็นแบบสร้างแบบยังใช้เหล็กธรรมดาขึ้นเป็นแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า GT กลาดสเตทGT กลาดสเตทอันนั้นเดี๋ยวเราไปลองลองวันนี้ลองด้วยลองได้ฮะลองนั่งเลยเราพานั่งเชิญเลยครับนั่งที่นี่ตรงพี่ตี้กับพี่แบงค์ฮะผมเคยนั่งแล้วได้ครับไปนั่งด้วยกันได้เราลองไปดูม้ายุโรปบ้างดีกว่าเออลองดูม้ายุโรปดูว่ามันพยศแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นสเตจ2สเตจ2ครับสเตจ2ประมาณสเตจ2ก็ไม่ถึงกับแพงมากเดี๋ยวต้องอาจจะรบกวนพี่ตี้ถอยหลังให้ผมนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวกล้องเข้าไปด้วยโอเคเดี๋ยวขยับให้ก่อนโอเคครับพี่ตี้พี่ต้าเราก็ชิ่งแล้วครับป๊อตแหกเหมือนเดิมครับมายุโรปเหรอครับผมเคยลองแล้วครับสแตนดาร์ดก็เละแล้วครับผมบอกเลยว่าอันนี้สเตจ2 200กว่าเดี๋ยวช่วงล่างดีช่วงล่างดีไปเลยใครไปก็ไปก็น่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าพี่ตี้เขาเล่นเขาเรียกรถยุโรป Volkswagen ก็ติดต่อพี่ตี้มาได้นะว่ายังไงครับพี่โปริวเดี๋ยวให้พี่ตี้เขาขับเราจะเอาตากล้องนั่งได้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 ฮะนั่งได้ครับส
แล้วกล้องนี่ครับปลดข้างบนไม่เป็นครับอ่ะเข้าครับแต่กล้องรออะไรไม่ใช่จะมาใช้ที่นี่คิดว่าจะใช้ดีวะมันไม่ได้ยินเนี่ยพี่แบงค์ผมฝากแป๊บว่าไงครับฝากพี่ไปกันครับพี่วันนี้เรามาลองมายุโรปหน่อยอันนี้ก็คือสเตจ2ใช่ฮะสเตจ2สเตจต้องเรียกว่าเป็นสเตจยอดนิยมสเตจยอดนิยมคือสเตจ2เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ที่เขาจะทำกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าโมไม่ต้องเยอะUh-huh. มีท่อชุดหนึ่งท่อไทยก็วิ่งได้ oh. อินเตอร์ลูกหนึ่งอินเตอร์ไทยอินเตอร์อะไรวิ่งได้หมด oh. แล้วก็กองเปลือยสักลูกหนึ่งก็คือจบละเครื่องไม่ต้องยุ่งทอโบไม่ต้องรื้อแล้วก็จูนกล่องอย่างเดียวอ๋องี้มันก็สามารถใช้งานได้ปกติโอ้ใช้ได้ทุกวันเลยครับใช้ได้ทุกวันก็ปรับเปลี่ยนน้ำมันเป็นปกติรุ่นนี้มาจะเป็น95ครับเราก็เปลี่ยนเป็น E20 อะไรประมาณอ๋อแต่เพราะว่าไงเราก็ต้องจูนอยู่แล้วแล้วก็จูนระบบน้ำมันใหม่เลยอย่างนี้ถ้าแบบเราจุนระบบน้ำมันใหม่เราต้องมีการเปลี่ยนหัวฉีดอะไรพวกนี้ไหมครับหรือว่าเราสามารถจุนได้ระบบปั๊มเดิมเราก็ถ้าเป็นภาษาดีเซนก็จะเรียกว่าดันรางอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ดันรางเข้าไปเพิ่มเพชเชอร์เดลิงเจชั่นเข้าไปแล้วก็เปิดทัมมิ่งหัวฉีดเข้าไปอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ละอีสิบโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหัวฉีดให้มันใหญ่ขึ้นแรงขึ้นอะไรแบบนี้เราแค่ดันจากกล่องเข้าไปก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีสิบได้ก็ประหยัดเข้าไปอีกก็ต้องรอโปรเจกต์ต่อไปที่ว่าจะทำเป็นคัสตอมสเตจใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือรถก็คือเหมือนเกียร์ออโต้ปกติแต่จริงๆรถเขาอ่ะเป็นเกียร์แมนนวลมีเฟืองเกียร์แยก1 2 3 4 6มีคัส2ชุดเพียงแค่ว่าเขาเหยียบคัสให้เราแค่นั้นเองอ๋ออ่ะผมเคยขับคือเวลามันเปลี่ยนเกียร์จะเหมือนเกียร์ธรรมดาที่มันปึ๊ดปึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆว่ามันเปลี่ยนเร็วกว่าเราขับเกียร์ธรรมดาและสวนเกียร์บางเกียร์อ๋อเพราะว่าระบบเขาเรียกคำนวณมาให้เราเลยใช่ฮะเร็วมากเกียร์เขาเปลี่ยนเร็วมากเกียร์รุ่นนี้เขาจะได้รางวัลในปีนั้นที่เขาผลิตออกมาอ๋อใช่ฮะก็คือพวกนี้มันเหมือนเกียร์ธรรมดาทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเหยียบคลัตช์ให้เสียเวลาใช่เนี่ยรอบเครื่องก็เหมือนเกียร์ธรรมดาก็เปลี่ยนขึ้นตามปกติถึงรอบก็เปลี่ยนคือมันจะให้อารมณ์เหมือนเกียร์ธรรมดามากกว่าใช่แต่เราไม่ต้องมานั่งเหยียบคลัตช์เราไม่ต้องมานั่งเหยียบคลัตช์ให้เมื่อยใช่ Honda แรงๆเราก็ต้องใส่คลัตช์2แผ่นป่ะใช่ก็ขับใช้งานก็ก็เหนื่อยแล้วปวดขาอีกใช่ใช่จะหา Honda เกียร์ออโต้แรงๆก็ไม่มีนะพี่ต้องรอเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นพวก FK FC Turbo ก็ยังโอเคหน่อยแต่เรื่องเกียร์น่าจะไม่สู้พวกนี้ไม่น่าได้อยู่แล้วเกียร์ FK น่าจะเป็นสไตล์แบบเน้นประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะเขาเป็นเกียร์ CVT อะไรอย่างเงี้ยใน FK เกียร์แบบนั้นอ่ะจะประหยัดน้ำมันกว่าแบบนี้ใช่ฮะแล้วก็แต่สภาพทัศนะการรับแรงม้าอาจจะสู้เกียร์แบบนี้ไม่ได้อ๋อใช่ก็ที่ว่าเขาทนแรงม้าได้ถึงระดับ400แรงม้าเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้ด้วยใช่ส่วนหนึ่งเกียร์เขารองรับสามารถจูนเพิ่มได้คืออย่างพวก FC FK เนี่ยเกียร์มันสำหรับจริงๆแล้วมันไม่ได้เอามาให้แต่งหรือทำอะไรใช่เกียร์เขาทำมาเป็นแบบรถสตรีประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยแต่พอมาแต่งเกียร์มันก็จะเลยเริ่มรับไม่ไหวมีลิมิตของมันมีลิมิตของมันก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มมีเครื่องทางเลือกอย่างพวก K20 TV อยู่ในอู่พี่นะแต่จริงเป็นรถที่น่าใช้งานนะขับสบายครับสบายมากเลยแอร์เย็นเคยพอเดี๋ยวเราเริ่มพอพี่เริ่มทำเนี่ยเคยคิดจะมีโปรเจกต์ว่าจะไปวิ่งแดกลองเวลาอะไรไหมหรือว่ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นมีเหมือนกันฮะมีคิดเหมือนกันเลยใช่ต้องบอกเลยว่าสปีดดีเนี่ยเป็นคนทำให้ผมเกิดไอเดียสปีดดีบอกว่าเอาเกียร์ของอันเนี้ยไปชนกับเครื่องเคไปชนกับเครื่องเคใช่จะโปเอ็นเอหรือว่าจะโทโบก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวออกเส้นนอกอ่ะเดี๋ยวแล้วเราจะรู้ว่าเกียร์มันเร็วอะไรยังไงเนี่ยครับใช่สปีดดีเคยมานั่งนะฮะสปีดดีก็ยุให้เอาไปใส่ในเครื่องเคใส่ในเครื่องเคใช่ไปทำหัวหมูชนแล้วก็หากล่องมาคุมอะไรเงี้ยซึ่งยังเป็นความคิดนะเป็นความคิดโปรเจกต์ใช่คือแบบยังไม่เคยคิดจะมาลองวัดดูว่ามันจะได้ไหมอันนี้คือแค่แบบคิดสนุกกันใช่แต่อนาคตอ่ะไม่แน่ในอนาคตไม่แน่ถ้าทำได้ก็อาจจะดีคือที่ว่าจะทำเนี่ยสำหรับเป็นรถแข่งหรือว่าจะเป็นรถใช้งานที่แบบว่าอยากจะรถแข่งเลยฮะเป็นรถแข่งเลยครับใช่โปรโฟเอ็นเอโปรขับหน้าอะไรพวกเนี้ยฮะก็ใช้พื้นฐานของเกียร์นี้ใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าเผื่อมันจะสามารถ
ฉลาดแล้วก็เร็วกว่าการที่เราเหยียบคลัตช์สวนเกียร์เข้าไปเพราะว่ามันไม่ค่อยพลาดน้อยมากที่แบบไม่เข้ารอบแว้นอะไรเนี่ยน้อยมากก็คือเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องการว่าเกียร์หรือพลาดอะไรอย่างเงี้ยน้อยไปใช่ก็ยังเป็นโปรเจกต์อยู่ยังไม่ได้โปรเจกต์เดี๋ยวเรียกว่าแค่คุยสนุกสนุกกันมากกว่าคิดเล่นๆคิดเล่นๆแต่การคิดเล่นๆของพี่ตี้นะครับเห็นเป็นจริงหลายคันแล้วมาลองดูกันอย่างคันนี้ก็คือเริ่มจากแบบสนุกสนุกก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นธุรกิจแล้วเริ่มเป็นธุรกิจแล้วมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันจากขับเล่นๆนี่ฮะเส้นประจำอันนี้เส้นประจำคลองสี่สปีดเวย์อ๋อมีเส้นนี้เหรอครับพอลองได้นิดหน่อยฮะสองสามทีอย่างนี้อนาคตก็มาถ่ายครับเนี่ยอยากเป็นแมนนวลก็ผักทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเกียร์จากพวงมาลัยแล้วครับปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะต้องปิดแอคชั่นให้ครับพร้อมก็ออกกดที่กดแล้วมาเลยนะกดแล้วดึงอะไรประมาณนี้ฮะเอาง่ายๆครับถ้าเกิดมันการเสียงสับเกียร์น่ะมันจะคล้ายรถ TCR พวกวัวทัวริ่งที่เขาแข่งทำงานแข่งขันกันนะครับพวกรถเซอร์กิตอะไรพวกนี้พวกวัวทัวริ่งอ่ะเสียงเวลาสับเกียร์ปรือปรือปรืออย่างนี้เหมือนกันเลยใช่ใช่มันคือการตัดจุดระเบิดอะไรเงี้ยเหมือนพวกเกียร์ด็อกที่เราใส่กันส่วนเกียร์ตัดจุดระเบิดอะไรเงี้ยฟิลมันได้ไงมันอัจฉริยะมากใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือความเร็วสูงๆอ่ะรถมันนิ่งมากอ๋อใช่เมื่อกี้มันไม่รู้สึกสายคือถ้าอย่าง Honda บางทีถ้าเร็วๆมากๆมันก็จะมีอาการสายบ้างแหละใช่เพราะส่วนนึงคือรถข้อหนักด้วยซิลิโคนคันนึงอ่ะหนักประมาณตัน4แล้วก็ด้วยฐานก็น่าจะกว้างกว่าเหล็กก็แข็งรถก็หนักรถมันเค้าก็เลยแบบค่อนข้างนิ่งกว่าใช่อย่างที่เราทำแรงม้าถึง400แรงม้าก็ขี่ใช้งานได้อย่างสบายเลยถ้าพูดง่ายๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำกับช่วงล่างอะไรเยอะมากก็คือถ้ารถใช้งานนะผมว่าเหมาะแต่ถ้ารถแข่งอะยังไงก็ยังรักคนหน้าเหมือนเดิมก็ฟังไว้ว่าอยู่รถแข่งอะยังไงก็ต้องฮอนด้าเหมือนเดิมแต่คืออันนี้หมายถึงว่ารถใช้งานชีวิตประจำวันขับสนุกอย่างนี้ดีกว่าอยากจูนเพิ่มแรงม้าอยากแรงขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยรถ300ม้าก็โอ้โหขี่ในเมืองมาแล้วพี่โอ้เหลือเหลือแล้วแล้วแถมเกียร์อย่างนี้ใช่แล้วไม่มีการรอรอบโทโบไม่มีโทโบแหลกนี้ใช่ฮะคือขับบูทบ้านในเมืองแซงสบายเนียนเลยเนียนเลยสบายแฟนก็ขับได้ครับแฟนผู้หญิงก็ขับได้เอาง่ายคือเราสามารถบอกเมียที่บ้านว่าเอ้ยฉันซื้อไม่ให้เธอขับนะป่าวขี่ขับเองขับเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วราคาตอนนี้ก็ลงแล้วด้วยราคาถูกลงครับตอนนี้ไม่ถึงล้านแล้วใช่ไหมพี่ประมาณนั้นฮะประมาณ900,000ล้านนึงราคารถมือสองก็ลงตามปีอยู่แล้วปีละแสนเลยใช่ไหมราคาก็คือจับต้องได้แล้วใช่มันก็ยังดูแล้วมันก็ยังไม่ได้เก่าไม่ได้อะไรนะภายในแบบดูดีงานเงินเขาก็หนังทุ่มหนังแท้หมดทั้งคันอะไรเงี้ยสไตล์เยอรมันสไตล์เยอรมันแล้วอย่างเทียบกับโฟกัสแล้วมันแตกต่างเหมือนกันเลยโฟกัสคัสซีเดียวกับเซียโคเลยเพียงแค่กระดองครับหน้าตาไม่เหมือนกันสีประตูอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเราไปเทียบกับที่พี่ขับ Honda มาเดินรถบ้านก็ยังเทใจให้อันนี้มากกว่าถ้าใช้งานไอเนี้ยอาจจะออกแนวสบายกว่าครับนุ่มนวลกว่าแต่ว่าถ้าอย่างเทียบกับ EV3 มารถทรงใกล้เคียงกัน EV3 ก็ยังคงเป็นรถที่แบบคล่องตัวแบบไวอะเหมือนแข่งในเซอร์กิตเลี้ยวแรกพวงมาลัยจะคมอะไรเงี้ยแต่เนี้ยความคมอาจจะน้อยลงแต่ได้ความนุ่มนวลมาแทนก็คือน่าจะบอกการใช้งานว่าคือ Honda มันออกแนวดิบๆเพื่อที่แบบต่อยอดเป็นรถแข่งอยู่แล้วใช่สไตล์ของมันไทยราอันนี้มันกึ่งๆรถบ้านอะไรรู้หละครับลองยิงได้อะไรก็เป็นอีกทางเลือกครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะโมดิฟายกับพี่ตี้ก็ติดต่อพี่ตี้มาได้อันนี้เราก็กลับอู่กันกลับไปอยากแรงก็แค่เชนเกียร์แล้วก็กดคันเร่งเข้าไปง่ายมากรถขับง่ายมากจริ
ที่ชอบบอกก็คือว่าเสียงตอนเปลี่ยนเกียร์มันปึ๊บใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดทำเยอะกว่านี้ท่อที่มันแบบว่าท่อโล่งกว่านี้โล่งกว่านี้มันก็เสียงมันจะยิ่งโหดเราใจเราใจกว่านี้ก็เลยเป็นเขาเรียกเป็นการคุยกันเรื่องเกียร์ที่อัจฉริยะเนี่ยจะอยากจะไปอยู่ใน Honda ใช่เกียร์เขาเปลี่ยนเร็วจริงใช่ใช่ผมขับเกียร์ธรรมดาเหยียบคลัตช์เนี่ยยังเร็วไม่เท่าเขาเลยบางทีว่าวด้วยใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะขนาดพี่ตี้แข่งขับรถแข่งบ่อยๆก็ยังมีบ้างก็อารมณ์เหมือนมีระบบเกียร์เหมือนรถแข่งบนถนนใช้งานอันนี้ดีกว่าต้องเรียกงี้นะต้องเรียกงี้นะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแล้วก็จริงๆผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่ตี้มาหันมายุโรปซะแล้วนะครับก็บางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้ในเขาเรียกคนที่เล่นทางรถซิโลโคก็เริ่มมาหาพี่ตี้กันเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วกล่องที่ก็คือเป็นการรีแมปเป็นการรีแมปเป็นการจูนกล่องเดิมอ๋อเป็นการจูนกล่องใช่ตอนนี้ก็เริ่มมีฟังก์ชันเยอะขึ้นเริ่มมีบูสต์ตามเกียร์เริ่มมีแบบแอนตี้แล็กอะไรเงี้ยฮะเริ่มใส่ฟังก์ชันเข้าไปเริ่มแกะไฟล์เจออะไรเงี้ยก็อีกหน่อยผมว่าคิดว่าออปชันน่ะคงไม่ต่างจากรถแดกเลยแอคชั่นคอนโทรลแบบฟรีทิ้งปุ๊บรถบูทให้อะไรเงี้ยพวกนี้มีให้แน่นอนฮะในอนาคตก็เป็นออปชั่นเพิ่มมาเรื่อยๆ อยู่ในช่วงพัฒนาครับอยู่ในช่วงพัฒนาก็พี่ตี้จับซิลิโคนถึงปีครับน่าจะยังนะโอ้ยถ้านับก็น่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีแล้วก็จับช่วงแรกๆยังไม่รู้เรื่องเลยจากยังไม่รู้เรื่องเลยใช่จูนแบบยังไม่ได้เลยก็จนต้องไปโหลดเทคบุ๊กอ่ะครับก็คือแมนนวลของกล่องรุ่นนี้บอส MED 17.5 ครับมานั่งอ่านคือเขาเป็นภาษาเยอรมันมาอ้าวเราก็โหลดมาแล้วมาแปลภาษาก่อนเรามานั่งอ่านว่ากล่องรุ่นเนี้ยมันมีกี่แมปอะไรข้างใต้มันทำงานยังไงอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันต้องศึกษาจริงๆนี่คือการเรียกศึกษาล้วนๆเลยครับไม่รู้ก็ต้องศึกษาใช่ฮะแล้วก็ทดลองทำใช่ฮะลองผิดลองถูกรถคันนี้จูนมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าเกือบ100ไฟล์ได้แล้วใช่ฮะดีบ้างแย่บ้างอะไรเงี้ยก็ลองทำมาเรื่อยๆใช่คือที่ใครว่าพี่ตี้เก่งพี่ตี้อะไรจริงๆแล้วคือพี่ตี้เขาศึกษาแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเยอะฮะไม่ใช่จับแล้วทำได้เลยไม่มีทางต้องศึกษาครับผมขอบคุณมากครับที่ผมลองนั่งรถเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเมื่อกี้โทรบอกแม่แล้วโอนตังค์มาให้ทีซีบิก FC ขายได้เลย FK นี่คืออย่างนี้โอ้โหแล้วบอกแม่จะซื้อเดี๋ยวโทรกลับบอกแม่ไม่เอาแล้วเปิดบอกไม่เป็นบอกไม่ได้ตอนแรกบอกว่าแม่ขายหลังประตูเลยเดี๋ยวซื้อซิโลโค่ไปหน้ารถดีกว่าเมื่อกี้ปรับบอกให้เป็นไม่เอาแล้วต้องใส่เปิดปิดอย่างนั้นเลยไม่ต้องใส่เป็นไงบ้างฟิลลิ่ง240คือไม่ถึงในซอยคือเขาเรียกไงอ่ะคือเมื่อกี้ลองไหนตรงเรียบแม่เขามีถนนตัดใหม่แล้วขออนุญาตครับเขามีถนนตัดใหม่แล้วถนนที่พี่ตี้สร้างไว้เองสร้างไว้เองเพื่อระดับการทดลองให้มันอยากไปเทวิ่งไป400สองเมตรแล้วก็ระยะเบรกโลกว่าไม่ระยะเบรกน่าจะประมาณ50เมตรคือถ้าไม่ถอนก่อนก็คงนั่นแหละตรงนั้นแต่คือเอาจริงนะมันเหมาะกับการแบบใช้งานมากมันรถมันดีเกียร์ดีคือถ้าเสียงเนี่ยถ้าท่อตรงๆของเนี้ยจะได้อารมณ์เหมือนพวกรถบัวซิลิคาจังหวะเปลี่ยนเกียร์เสียงปึ๊บคือถ้าเราอยู่ในรอบต่ำๆเรากดปึ๊บมาเลยบูทคือยังไม่รู้มันไม่เหมือนแบบยังไม่เหมือนว่ามันมีโทรโบเหมือนมันดึงไปเลยมันไม่ต้องมีการรออะไรเลยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะหนึ่งทางเลือกถ้าเกิดเพื่อนอยากสนแบบเขาเรียกไงอยากจะเปลี่ยนมันเล่นมายุโรปก็ได้ยินเสียงเหรอนะได้ยินไหมได้ยินนะไม่เป็นไรมาน้ำต้องปีใกล้น้ำต้องปีใกล้ก็ไปตีฝากนิดนึงครับก็ปีนี้ก็ฝากแฟนๆ Honda ยังไงก็ช่วยติดตามเชียร์ผลงานหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ยัง Honda เราก็ยังไปเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มลูกค้ายุโรปก็ยังทำเหมือนเดิมครับลองติดต่อเข้ามาได้โทรมาปรึกษาก่อนได้จากทำสเต็ปไหนอะไรยังไงแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยคุยกันก่อนได้ติดต่อทางไหนได้บ้างครับพี่ตี้ครับก็ Facebook ก็ได้ครับ GT กลาดอัตคุณหรือว่าโทรมาก็ได้0875937639ครับครับผมขึ้นข้างล่างอีกทีครับพี่ต้องโอเค0875937639 7639เดี๋ยวมันจะมีซีจีขึ้นมาตามคำพูดเรานะครับไม่มีแล้ว
ลืมจ้างวันนี้ลืมจ้างปกติก็มีแหละวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ตี้ด้วยครับยินดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์ฝากก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยู่นานแค่ไหนจะไปอยู่ทันเฮมิคันนี้หรือเปล่าเอ้ยต้องทานก็เพื่อนๆที่มีรถเจ๋งๆหรือว่าอู่ใหม่ๆก็ได้นะที่คิดว่ามีโปรเจกต์แปลกๆหรืออะไรก็ติดต่อเรามาทางบ็อกซ่าเรซิ่งได้ข้อความมาก็ได้ถ้าไม่ติดอะไรเราก็ไปแน่นอนเราต้องพาไปดูอะไรเจ็บๆแปลกๆอยู่แล้วก็มาไกลเรื่อยๆไปออกปทุมธานีออกนครนายกไปเรื่อยแล้วตอนนี้เราจะไปทุกที่ที่ไม่ใช่ใกล้บ้านพี่ต้าครับโอเคครับยังไงก็ฝากรายการของเราไว้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันที่หน้าเจมากครับผมมากครับพี่ตี้โอ้โหสบายมากครับ